ขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้เราได้มาอยู่ร่วมกันนะครับเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะแบ่งปันพระคำพระเจ้าจากหนึ่งพงศวดานบทที่4ข้อ9ถึงข้อ10นะครับหนึ่งพงศาวดานบทที่4ี่ข้อ9ถึงข้อ10พี่น้องบบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระคำพระเจ้าและอ่านไปพร้อมกันนะครับหนึ่งพงศวดานบทที่4ข้อ9ถึงข้อ10นะครับบอกว่า ยาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขาบรรดาของเขาตั้งชื่อเขาว่ายาเบสกล่าวว่าเพราะฉันคลอดเขาด้วยความทุกขยากลำบากยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์และขยายเขตแดนของข้าพระองค์และขอพระหัตของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์ทุกยากลำบาก และพระเจ้าประทานตามที่เขาทูลขอสาธุการพระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สรับพระวจนะอันมีชีวิตที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอฤทธเดชของพระวจนะจของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณแก่ชีวิตของเราและนําการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์มาสู่ชีวิตของเราเพราะพระวจนะพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ และพระองค์ทรงประทานพระวจนะนั้นเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอเราทั้งหลายได้สร้างบ้านบนศิลาที่มีความมั่นคงสร้างบ้านบนพระวจนะของพระเจ้าสร้างชีวิตบนความจริงของพระวจนะพระเจ้าขอความจริงของพระองค์นั้นได้มาเกิดผลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอให้มีบางสิ่งบางอย่างที่ทั้งหลายนั้นตอบสนองพระเจ้าและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระคำของพระองค์ จึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับมีหลายคนติดต่อมาให้ใหผมกับภรรยาเนี่ยตั้งชื่อให้หนึ่งในนั้นคืออาจารย์เกรสนะครับที่บอกว่าใกล้จะมีลูกคนใหม่แล้วลูกสาวใกล้แล้วนะครับอีกแป๊บเดียวครึ่งเดือนอประมาณเดือนหนึ่ง ประมาณเดือนหนึ่งก็จะลืมตาออกมาแล้วก็มาพบกับลุงป้าน้าอาที่หน้าตาหล่อเหลาแล้วก็พร้อมต้อนรับหลานคนใหม่แล้วก็มีคนจากต่างประเทศก็ติดต่อมาบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะมีชื่ออยากจะให้ลูกสาวเขามีชื่อไทยด้วยนะครับฉะนั้นชุดาหารมาเนี่ยผมกับภรรยาก็เป็นผู้ให้บริการในการตั้งชื่อเราก็หาชื่อนะครับพยายามคิดชื่อนั้นชื่อนี้พยายามถามความหมายความต้องการ ถามพ่อแม่เขาว่าอยากจะให้ลูกมีชื่อมีความหมายว่าอะไรแล้วเราก็พยายามไปหาชื่อที่มีความหมายที่ใกล้เคียงเสนอไปให้สี่ชื่อห้าชื่อเหมือนเสนอเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับมีเบอร์ดีเบอร์เด็ดมีเบอร์อะไรบ้างให้เลือกนะครับก็เสนอไปพี่น้องทราบไหมครับว่าในพระคัมภีร์หนึ่งพงศวดานนะครับเก้าบทแรกพี่น้องไปอ่านดูนะครับเก้าบทแรกของหนึ่งพงศวดานเนี่ยมี รายชื่อของคนอยู่เยอะเลยนะครับมีถึงประมาณห0 0ชื่อนี่คือแหล่งที่พี่น้องเอาไปเอาไปหาชื่อได้นะครับไปหาตั้งชื่อเอานะครับว่าจะชื่ออะไรบ้างมีอยู่ห0 0อชื่อแต่ในห600้อชื่อนี้นะครับมีอยู่ชื่อหนึ่งซึ่งพระกัมพีบันทึกไว้และมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเรื่องราวของเขาบันทึกเอาไว้อยู่เพียงแค่สั้นๆประมาณสองข้อนี้เท่านั้นเองคนนั้นชื่อว่ายาเบส เราไม่รู้เรื่องของยาเบสมากนะักเพราะพระกัมบีบันทึกเอาไว้เพียงแค่สองข้อนี้แต่แต่ว่าเรื่องราวของยาเบสนะั้นมีความน่าสนใจมากเขาพูดถึงจุดกําเนิดของชีวิตของเขาจุดเริ่มต้นของชีวิตของเขาและเขาได้พูดถึงสิ่งที่เขามีใจปรารถนาและและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มาจากพระเจ้าพระกัมพีข้อ9บอกว่ายาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขา ยาเบสเป็นผู้มีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องของเขาที่ต้องอาจจะอา่านดูอาจจะนึกว่ายาเบสคงเกิดมาดีเกิดมาร่ํารวยเกิดมาคงจะเก่งคงจะฉลาดคงจะเป็นท็อปในบรรดาพี่น้องเลยนะครับถึงได้รู้สึกว่ามีเกียรติกว่าบรรดาพี่น้องแต่พี่น้องครับคำว่าเกียรติคานี้นะครับคำว่าเกียรติคำนี้ในภาษาฮิบรูภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าการแบกของหนักแปลว่าแบกของหนักซึ่งมีความหมายในทางลบก็ได้ว่าแบกภาระ แบกภาระหนักหรือจะเป็นทางบวกก็ได้นะครับว่าเป็นความมั่งคั่งการรับการยกย่องหรือเกยียรติยศคำคำเดียวมีความหมายได้ทั้งบวกแล้วก็ทั้งลบและพระคัมภีร์บันทึกต่อบอกว่าแม่ของยาเบสนั้นตั้งชื่อยาเบสบนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของแม่ขณะที่คลอดยาเบสข้อ9บอกว่ามารดาของเขาตั้งชื่อเขาว่ายาเบสกล่าวว่า เพราะฉันคลอดเขาด้วยความทุกยากลําบากคําว่ายาเบสนั้นตามตัวอักษรเลยแปลว่าทุกระทมแปลว่าทุกระทม r r o w f u l แปลว่าทุกระทมทุกยากทุกลำบากในใจคนอิสราเอลมมกจะตั้งชื่อลูกนะครับตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์หรือตามสิ่งที่เกิดขึ้นหรือตามบุค,คลิกลักษณะของลูกหรือของแม่หรือเหตุการณ์ในเวลานั้น และคุณแม่เขาตั้งชื่อลูกคนนี้ว่าทุกกระทมเด็กชายทุกกระทมที่น้องมีใครในที่นี้ตั้งชื่อลูกว่าน้องทุกกระทมไหมครับน้องเสียใจน้องเศร้าน้องน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อทุกกระทมครับยาเบสถูกกำหนดถูกตีตราไว้เลยว่าเธอทำให้แม่นั้นเจ็บปวด เราไม่รู้ชัดเจนว่าความเจ็บปวดนี้หมายถึงความเจ็บปวดเพียงแค่ร่างกายหรือความเจ็บปวดในจิตใจด้วยแต่เป็นไปได้ว่ามีความเจ็บปวดทั้งหมดรวมๆแล้วลูกคนนี้ทำให้พ่อแม่นะั้นมีความเจ็บปวดพี่น้องรู้ความหมายของชื่อตัวเองไหมครับชื่อพี่น้องแปลว่าอะไรครับชื่อผมแปลว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้พึ่งได้พึ่งพาได้ยืมเงินไม่ได้ แต่พึ่งพาได้พี่น้องชื่อแปลว่าอะไรครับอาจารย์เกชื่อแปลว่าอะไรครับปนัดชัยชัยชนะเป็นที่หนึ่งโอ้โหเชียาอ่างดีมากเลยนะครับพี่น้องรู้จากความหมายชื่อตัวเองเราคงจะดีใจถ้าชื่อเราแปลในทางที่ดีใช่ไหมครับเป็นที่พึ่งชัยชนะเป็นที่หนึ่งน่ารักสวยงามแต่ถ้าเราโตมาแล้วเรารู้ว่าชื่อเราแปลว่าทุกข์ละทมเนี่ย มันคงจะเหมือนถูกเราถูกตีตราอะไรบางอย่างและคงไม่มีใครชอบพี่น้องเราเห็นสิ่งที่เป็นเป็นข้อคิดเตือนใจหนึ่งว่ายาเบสนั้นถูกกําหนดตัวตนบางอย่างเข้ามาในชีวิตเขาถูกกําหนดมาว่าเขานั้นเกิดมาไม่ได้มีความสุขแม่ไม่ได้มีความสุขแต่พระกัมภีร์กลับบันทึกว่ายาเบสนั้นเป็นผู้มีเกียรติมากกว่าบรรดาพี่น้องของเขาเลยพี่น้องครับแม้ต้นจะร้าย แต่ปลายนั้นดีเสมอในคนของพระเจ้าเอเมนไหมครับแม้จุดเริ่มต้นของท่านจะดูเหมือนถูกตีตราบางอย่างแต่บั้นปลายชีวิตของท่านระหว่างทางชีวิตของท่านพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนพี่น้องครับเมื่อตอนเดือนที่แล้วนะครับคิดจากของเราก็ไปจัดค่ายหนึ่งนะฮะเรียกว่าค่าย passion of christ นะครับหรือว่าหัวใจของแบบพระเยซู ในในค่ายนี้เราก็มีกิจกรรมหนึ่งนะคือให้จับสุ่มป้ายนะครับจะมีป้ายเขียนตัวตนเอาไว้นะฮะบ,บุค,คลิกนิสัยตัวตนบางอย่างแล้วคว่ำไว้แล้วก็กระจายเต็มห้องนะครับแล้วก็ให้คนในค่ายเนี่ยล้อมวงแล้วก็น้ำหนึ่งสองซ้ำแล้วก็ให้ไปหยิบป้ายมานะครับหยิบมาแล้วก็แขวนใส่คอบางคนได้ป้ายที่ดีก็ดีใจไปนะครับว่าเออน่ารักบ้างดีอะไรบ้างอย่างผมเนี่ยได้ป้ายที่ตรงกับตัวผมมากเลยนะครับคือป้ายเขียนว่าหน้าตาดี ผมไม่ได้เตรียมไม่ได้มีแอบเครื่องหมายไว้นะครับแต่มันหยิบมาเองนะฮะปุ๊กไขนไม่แน่หมไม่อยากถอดเลยหน้าตาดีแต่มีบางคนนะครับหยิบป้ายมาเนี่ยเขาก็อาจจะอึ้งอยู่สามวินาทีนะครับบางป้ายบางคนได้รับป้ายว่ากระจกนะครับอย่างที่้องเห็นในในรูปผมไม่ผมไม่เอ่ยนามว่าใครนะฮะพี่น้องรู้จักเขาดีสวมป้ายว่ากระจอกอีกคนสวมป้ายว่าเจ้าชู้อีกคนถูกสายป้ายว่าเห็นแก่ตัว บางคนถูกใส่ป้ายว่ายิงพิการชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมีหลายคนมากที่ใส่ได้ป้ายแบบนั้นแล้วเรากม็มีกิจกรรมต่อเนื่องว่าเมื่อใส่ป้ายแล้วนะครับก็แบ่งเป็นสองทีมนะครับแบ่งเป็นสองทีมมีหัวหน้าทีมไปเลือกเรามีโจทย์ว่าเราจะไปตั้งบุกเบิกตั้งโบสถ์ใหม่ังนั้นให้หัวหน้าทีมเลือกทีมมาแล้วก็สลับกันเลือกทีมส่วนใหญ่ก็จะเลือกทีมที่ปกติแล้วก็ดี เช่นมีน้ำใจมีระเบียบวินัยกล้า,าหาญก็เลือกทีมมาก็จะค่อยๆเหลือบางบางบางคนที่แขวนป้ายความไม่ดีเอาไว้กระจอกอย่างนี้ติดพนันอย่างนี้พิการอย่างนี้ก็จะถูกเหลือเอาไว้บ้างแล้วตอนท้ายเราก็มีการคุยกันว่ารู้สึกยังไงบ้างคนที่ได้รับป้ายไม่ดีเพราะคนที่ได้ป้ายดีนี่ไม่อยากถอดอย่างผมเนี่ยหน้าตาดีไม่อยากถอด แต่บางคนได้ป้ายไม่ดีรู้สึกยังไงบ้างบางท่านก็มาแบ่งปันว่าแขวนไปแขวนมาก็เริ่มรู้สึกขึ้นมาเหมือนกันว่ามันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยเราเราเหมือนถูกทิ้งจากทีมเราเหมือนถูกทิ้งไว้ไม่มีใครเลือกเราเพราะเราไม่ดีเราถูกแขวนป้ายที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตพี่น้องครับเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเหมือนกันท่านอาจถูกแขวนป้ายตัวตนของท่านเข้ามา จริงมันอาจจะเกิดมันอาจจะเป็นตัวท่านจริงๆก็ได้เพราะท่านเคยทําผิดมาท่านถูกแขวนป้ายว่าไอ้คนเคยทําผิดไอ,ขอ้ขี้ขโมยไอ้คนติดยาไอ้คนมีปัญหาอะไรก็ตามถูกแขวนป้ายเอาไว้ท่านอาจจะเคยทําผิดมาจริงๆก็ได้หรือเกิดจากสังคมคนรอบข้างคนที่ไม่เข้าใจแขวนป้ายให้ท่านหน้าตาผิดระเบียบยโสโอหังแรงน้ำใจ บางคนอาจจะเข้าใจท่านผิดแล้วก็แขวนท่านเอาไว้แขวนป้ายใส่ท่านเอาไว้แต่พี่น้องครับในกิจกรรมนี้ตอนท้ายเราให้ทุกคนฉีกป้ายนั้นออกแล้วก็บอกว่าพระเยซูทรงให้ชีวิตใหม่กับเราแล้วเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนไม่ว่าตัวตนของเราจะเป็นแบบใดในอดีตมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือเรื่องไม่จริงก็ได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรพระเยซูทรงทําลายตัวเก่าแล้วมอบชีวิตใหม่ที่ดียอดเยี่ยมไว้ให้ท่านทุกคนเห็นไหมครับฉะนั้นไม่ว่าท่านจะมองกลับไปข้างหลังแล้วเห็นตัวเก่าของท่านมันแย่มันดีหรือมันมีอะไรผิดพลาดขนาดไหนก็ตามขอให้รู้ในวันนี้ว่ามันคืออดีตมันคือตัวตนเก่าที่มันเคยเกิดขึ้นมันเคยเป็นแต่บัดน,นี้พระเจ้าทรง เริ่มต้นการดีในชีวิตใหม่ของท่านเหมือนอย่างยาเบสไม่ว่าตัวตนจะเป็นแบบไหนเขาไม่ใช่ยาเบสผู้อมทุกผู้ทุกยากอีกต่อไปแต่เขาเป็นคนใหม่ในพระเยซูเห็นไหมครับบอกคนข้างๆคุณคือคนใหม่ในพระเยซูคริสต์และเคล็ดลับที่ทำให้ยาเบสนั้นเขาพลิกชีวิตจากตัวตนเริ่มที่ติดลบ กลายเป็นผู้ที่มีความสุขกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จกลายเป็นคนที่มีชัยชนะมันเกิดจากการที่เขาอธิษฐานมันเกิดจากการที่เขาเริ่มต้นด้วยความเชื่อของเขาและหันหน้าไปหาพระเจ้าพระกัมีพูดต่อว่ายาเบสนั้นทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่ายาเบสทูลพระเจ้าว่าอย่างนั้นอย่างโน้อนอย่างนี้ พี่น้องครับในเช้าวันนี้คําถามสําคัญมากที่ต้องถามท่านในวันนี้เวลาท่านมีเรื่องทุกข์ยากในชีวิตเวลาท่านเผชิญอุปสรรคปัญหาเวลาท่านต้องก้าวข้ามบางเรื่องที่มันยากๆหรือท่านต้องการที่จะเอาชนะบางสิ่งที่มันเป็นปัญหาชีวิตของท่านเนี่ยคำถามสําคัญมากคือวันนี้ท่านทูลเรื่องราวของท่านกับพระองค์ไหนใช่พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่หรือไม่ ใช่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงรักท่านและพร้อมจะช่วยท่านหรือไม่หรือเวลาท่านมีเรื่องทุกข์ใจทุกยากท่านทูลพระซักเคเบิร์กพระ Facebook ท่านทูลเรื่องราวของท่านต่อพระ Facebook เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กขอโปรดทราบข้าพเจ้ามีเรื่องราวอย่างนี้มากมายก่กองแล้วก็กดส่งไปแล้วก็นั่งรอพระ Facebook ตอบเป็นยอดไลค์ยอดอะไรต่างๆมากมาย เราทูลเรื่องราวของเราเวลาเรามีคําถามมีเรื่องสงสัยเราทูลต่อพระอะไรพระ Google นึกอะไรไม่ออกก็ถาม Google Google ตอบผิดตอบถูกเราก็เชื่อเลยหรือเราทูลต่อเรื่องอะไรพระบันเทิงบางคนมีเรื่องทุกข์ใจเ,เ,เข้าหาสิ่งบันเทิงก่อนเลยเข้าหาสิ่งบันเทิงก่อนทิ้งพระเจ้าไว้ชั่วคราววิง่งเข้าหาอบายามุกก่อนเลยเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจ ทุกใจไปกินเหล้าทุกใจไปเล่นพน,นันทุกใจไปเที่ยวเอานวดทุกใจไปเที่ยวผู้หญิงทุกใจหายไปจากโลกไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้หายไปไหนไม่รู้เวลาเรามีเรื่องทุกใจเวลาเรามีเรื่องต่างๆในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่ายาเบสนั้นทูลพระเจ้าของอิสราเอลผมหนุนใจพี่น้องน,นะครับว่าทุกวันขอให้ท่านฟ้องพระเจ้าเรื่องต่างๆบอกพระเจ้าทุกเรื่องของชีวิตท่าน ถูกคนรังแกมาไม่ต้องไปรังแกกลับไม่ต้องบอก Facebook นะครับกลับบ้านไปนั่งนิ่งๆข้าแต่พระเจ้าวันนี้ถูกแกล้งวันนี้ถูกเจ้านายแกล้งขอพระเจ้าช่วยด้วยถูกขโมยเงินไม่ต้องไปบอกให้โลกรู้หัน Facebook ไม่ต้องบอกไปแจ้งความหรืออะไรก็แล้วมาบอกพระเจ้าไม่ต้องไปโกรธเคืองใครบอกพระเจ้าให้พระองค์จงจัดการให้หน่อยมีปัญหาทุกใจในบางเรื่องมีปัญหาในครอบครัว มีปัญหาต่างๆทูลพระเจ้าให้พระเจ้าทรงช่วยชีวิตของท่านพี่น้องครับการที่ยาเบสนั้นทูลพระเจ้าเนี่ยมันเป็นกุญแจดอกแรกของการเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับถึงใจพี่น้องว่าให้เราเริ่มต้นฝึกฝนตัวเองบอกพระเจ้าก่อนจะบอกมนุษย์เหไ,ไหมครับเวลามีเรื่องอะไรบอกพระเจ้าก่อนเลยมนุษย์อยู่กับท่านได้บางเวลาจะโทรหาน,นต้อง หลายขั้นตอนใช่ไหมเปิดโทรศัพท์กดเบอร์รอรับสายเขาไม่รับสายงุนงิดอีกอุดอัดงุนงิดส่งไลน์ไปไม่อ่านไลน์งุนงิดตลอดเวลาพี่น้องครับพระเจ้าอ่านไลน์ท่านเร็วมากเร็วกว่ามนุษย์เยอะพระเจ้ารับสายท่านเร็วมากพระองค์ทรงมีฮอตไลน์ยีิบสี่ชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีเมื่อท่านเอย่ยปากจากใจเมือ่อใดพระเจ้าทรงฟังเมื่อนั้นพระเจ้าสดับฟังเมื่อนั้นทันที ลูกของท่านดื้อมากๆอย่าเพิ่งไปด่าลูกอย่าเพิ่งไปดินทานลูกให้คนข้างบ้านฟังมาบอกพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกดื้อมากมาฟ้องพระเจ้าพระองค์ทรงมีวิธีการในการจัดการลูกของท่านที่ยอดเยี่ยมมากข้าแต่พระเจ้าลูกดือ้อข้าแต่สามีดื้อมากสามีจะต้องระวังนะครับภรรยาอธิษฐานประโยคนี้นะครับสามีดื้อมากเลยสามีใช้เงินเก่งพี่น้องให้เราทูลพระเจ้า บอกพระเจ้าก่อนเป็น,ปนคนแรกเองไหมครับมีเรื่องอะไรบอกพระเจ้าเราท่านเจ็บป่วยท่านทุกข์ใจท่านมีปัญหาท่านกําลังอยู่ในความท้าทายประชิญหน้ากับเรื่องราวอะไรบางอย่างบอกพระเจ้าทูลพระเจ้าขอให้กุญแจดอกแรกในการไขเข้าไปสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงคือการได้บอกพระเจ้าพระมีผู้ตอบว่ายาเบสเริ่มต้นอธิษฐานเป็นคำอธิษฐานที่พลิกชีวิตเขาเลย แล้วผมอยากจะให้พี่น้องได้เรียนแบบยาเบสทีละประโยคที่ท่านจะอธิษฐานเช่นนี้เหมือนกันยาเบสเริ่มบอกว่าขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ที่น้องคิดว่าเราเราขอการอวยพรจากพระเจ้าได้ไหมครับได้ไหมครับเป็นความโลภไหมครับที่เราบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรข้าพระองค์ด้วยผิดไหมครับที่ขอพระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของท่าน ผิดไหมที่เราขอพระองค์ทรงอวยพรลูกหลานเราขอทรงอวยพรคิดจักรของเราขอทรงอวยพรกิจการงานของเราขอทรงอวยพรการเรียนของเราผิดไหมครับไม่ผิดเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงรักท่านไม่มีบิดาพ่อแม่คนไหนที่ไม่อยากจะให้สิ่งดีกับลูกหลานตนเองไม่มีบิดาคนไหนที่อยากจะหวงของดีเอาไว้แล้วไม่ให้ลูกตัวเอง ถ้าบิดาถ้าพ่อแม่ในโลกยังอยากจะให้ของดีกับลูกแล้วพ่อแม่พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงมีทุกอย่างไม่จํากัดพระองค์จะหวงสิ่งดีกับท่านไว้ทําไมพระเจ้าทรงรักท่านอย่างมากพระองค์จะประทานสิ่งดีให้ท่านอย่างมากมายปัญหาของคริสเตียนจํานวนหนึ่งนะครับไปเข้าใจผิดว่าการที่เราขอการอวยพรจากพระเจ้าแปลว่าเราโลภที่น้องกําลังเอาหลักความเชื่อในโลกมาตัดสิน หลักความเชื่อในพระเจ้าการที่เราทูลขอจากพระเจ้าไม่ได้แปลว่าเราโลภคําว่าโลภแปลว่าอยากได้เพราะท่าทีไม่ถูกต้องอยากได้อยากมีบนท่าทีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าทรงต่อต้านความโลภท่านจะไปถไามว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ดึงหวยใบนี้แล้วเลขเด็ดเลยดึงปังเดียวเนี่ยแปบาทเนี่ยแปลงเป็น8 0 0 0 0นเลยเนี่ยแล้วท่าทีเราโลภเราอยากจะรวยทางลัด โอ้ข้าแต่พระเจ้าข้ขี้เกียจทำงานแล้วทำงานมันเหนื่อยเหนื่อยขอดึงใบเดียวปั้งเดียว80บาทโดนไปเลยเลขเด็ดที่น้องครับพระเจ้าจะไม่ตอบด้วยท่าทีแบบนั้นพระเจ้าจะไม่อวยพรท่าทีที่โลภที่อยากจะได้ท่านจะไปทางขอทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยข้าพระองค์เลยสาวคนนี้มันนานแล้วขอพระองค์ให้เขาอยู่ๆก็ตามมืดตามัว <laughs> มาชอบข้าพระองค์ด้วย พี่น้องเราอาจจะอาจจะแรงจูงใจเราอาจจะถูกหรืออาจจะผิดเนี่ยมันเรารู้อยู่แก่ใจเราอาจจะรักชอบสาวรักชอบหนุ่มเนี่ยมันไม่ผิดใช่ไหมแต่ถ้าเราจะไปอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าแม้เขาจะมีแฟนแล้วขอยเขาแยกกับแฟนขอยเขาทะเลาะก,กับแฟนในนามพระเยซูอาเมนพระเจ้าบอกว่าไม่เอาลบทิ้งพระองค์ไม่นับพระองค์จะไม่ตอบคำอธิษฐานที่แรงจูงใจไม่ถูกต้อง การอวยพรของพระเจ้าจะไม่มาบนแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องที่ท่าทีที่ไม่ถูกต้องแต่พระเจ้าทรงอวยพรได้พี่น้องให้เราลองขอพระเจ้าดูอธิษฐานขอการอวยพรแล้วจดเอาไว้ในสิ่งที่ท่านอยากจะให้พระเจ้าอวยพรใครที่ติดขัดเรื่องงานโอ้โหติดขัดมาตลอดทำงานก็จะผ่านโปรดีไม่ผ่านโปรดีลุ้นตลอดเวลาผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่าน ถ้าท่านมั่นใจว่าท่านแรงจูงใจถูกต้องท่านทําเต็มที่แล้วท่านไม่ได้เกียดคร้านท่านไม่ได้ทําตัวไม่ดีอธิษฐานเลยขอการอวยพรจากพระเจ้าท่านใดมีหนี้มีสินแล้วท่านรู้ว่าท่านเองไม่ได้เกียดคร้านมันมันเป็นหนี้ที่ท่านผิดพลาดท่านกลับใจใหม่แล้วมันเกิดจากคนอื่นสร้างให้หรือความรู้ทานไ่ถึงการหรือเหตุสุดวิสัยถ้ท่านอยากให้พระเจ้าช่วยท่านอธิษฐานเลยขอพระเจ้าสมอวยพรท่านเอเมนไหมครับ ถ้ารู้สึกว่าท่านเรียนไม่เก่งเรียนไม่ให้เก่งเลยท่านเต็มที่แล้วพยายามแล้วท่านอยากจะขอพระเจ้าประทานสิปัญ,ญา้ท่านขอพระเจ้าเลยพี่น้องครับให้เรากล้าที่จะขอการอวยพรของพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่พูดแต่เป็นดาวเอาไวเ้เล็กๆข้างล่างโปสเตอร์อ่านดีๆว่าคําอธิษฐานนี้ไม่ใช่การสั่งพระเจ้าการอธิษฐานไม่ใช่การสั่งพระเจ้า ให้ต้องตามใจเราหรืออวยพรเราจนเราเสียนิสัยคำมณฐานไม่ใช่คำสั่งพระเจ้าเหมนไหมครับแต่เราร้องถุนพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ดีกว่าเราพระองค์จะทรงตอบเราในเวลาสมควรด้วยวิธีการอันสมควรและในผ่านวิธีผ่านบุคคลหรือผ่านเรื่องต่างๆอย่างอาศัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าแต่ให้เรากล้าที่จะอธิษฐานขอการอวยพรเวลานี้ครับพี่น้องลองนึกดู ลองลองนึกดูนะครับลองนึกอยู่นึกถึงบางสิ่งในชีวิตท่านที่ท่านอยากจะให้พระเจ้าอวยพรหน้าที่การงานครอบครัวสุขภาพร่างกายเรื่องอะไรก็ตามทําอย่างยาเบสยาเบสเปลี่ยนเป็นชื่อท่านทูลต่อพระเจ้าของอิสราเอลว่าขออวยพรกับพระเจ้าในเรื่องอะไรลองนึกดูลองนึกดูตอนนี้ในเรื่องอะไรในเรื่องอะไรบ้าง ในเรื่องอะไรบ้างต่อมานะครับพระผพผูต้ตอบว่ายาเวสทูลว่าและขยายเขตแดนของข้าพระองค์ยาเวสอธิษฐานต่อพระเจ้าเพิ่มเติมว่าขอขยายเขตแดนของข้าพระองค์ขอข้าพระองค์ครอบครองมากขึ้นขอให้ข้าพระองค์ได้มีส่วนในการครอบครองมีส่วนในการทํางานทําหน้าที่ที่มากขึ้นขยายเขตแดนของชิดของข้าพระองค์ให้มากขึ้น ที่น้องครับน้ำทัยพระเจ้านี่คือคาําอธิษฐานที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านคือการที่ไม่ได้อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าบลงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้แลสืบไปเป็นนิดไม่ใช่คําอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้ามาโบสถุกอาทิตย์ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเนมะื่อเรามาติดตามพระเจ้านี่ไม่ใช่คําอธิษฐานของคนที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ แต่เขาจะอธิษฐานใหม่ว่าขอให้ข้าพระองค์เติบโตขึ้นในพระเจ้าเอเมนไหมครับขอให้ข้าพระองค์นั้นมีส่วนในการเป็นผู้ให้มากขึ้นขอพระเจ้าใช้ข้าพระองค์มากขึ้นที่น้องผมอธิษฐานเรื่องนี้ตั้งแต่เชื่อใหม่ๆว่าขอพระเจ้าใช้ผมมากขึ้นและพี่น้องครับพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานนี้เป็นพิเศษเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าใช้มมากขึ้นพระองค์ก็ไม่ยั้งเลยนะครับพระองค์ก็ไม่ยั้งที่จะใช้ผมมากขึ้น ในเรื่องนั้นในเรื่องนู้นในเรื่องนี้เป็นคำอธิษฐานที่ดีมากๆที่พี่น้องควรจะอธิษฐานไม่ใช่ไม่ไม่ขึ้นอยู่ว่าท่านจะเป็นผู้เชื่อใหม่ท่านจะมีข้อจํากัดหรือท่านจะมีรวยจนอายุมากอายุน้อยบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ใกล้ต้นทุนชีวิตตามการศึกษาตามการศึกษาน้อยหรือมากไม่เกี่ยวเลยเพราะพระเจ้าของเราอาศัศจรรย์พระองค์ทรงมีแหล่งทรัพยากรทุกอย่างที่พร้อมจะ ประทานให้ท่านเมื่อท่านบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงใช้ขา้าบลงมากขึ้นขอพระเจ้าทรงให้คนเป็นนักถวายมากขึ้นใครที่ทําธุรกิจใครที่ทํางานที่น้องขอให้เรากล้าให้ฐานิชรับว่าขอให้ท่านครอบครองเงินทองมากขึ้นแต่ไม่ใช่เพื่อให้ท่านเพียงแค่ได้ชื่อว่าคนรวยแล้วก็ได้รับเกียรติจากโลกนี้บอกว่าโอ้โ oh, หคนรวยปรบมือให้คุณเป็นคนรวย แต่ให้เราบอกว่าขอให้ข้าบลงมีมากขึ้นเพื่อจะให้ไปมากขึ้นขยายเขตแดนของการเป็นผู้ให้ให้มากขึ้นท่านอธิษฐานว่าขอพระเจ้าให้เขามีบ้านใหญ่ๆด้วยแต่ไม่ใช่เพียงแค่ท่านจะได้มีเป็นคนที่มีชื่อว่าโอ้โ oh, หมีบ้านใหญ่หน้าตาเราใหญ่ตามบ้านหน้าเราใหญ่มากเลยเป็นกระด้งเลยเดินไปเดินมาโอ้โหคนหน้าใหญ่คนบ้านใหญ่มาแล้วแต่เราขอพระเจ้าให้เรามีบ้านใหญ่ขึ้นเพื่อที่เราจะมีส่วนเป็นพระพรมากขึ้น เป็นผู้ให้มากขึ้นเอเมนไหมครับท่านอาจจะอธิฐานว่าขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้มีส่วนดูแลคนมากขึ้นท่านอาจจะเป็นคนที่เป็นเป็นสมาชิกยังไม่ได้มีส่วนในการดูแลใครก็ตามยังไม่ได้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้ายังไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงดูแลใครท่านมาแค่ดได้จักเป็นผู้รับ99.99% 99อีกจุดศูนย์หนึ่งคือเรายิ้มไม่ควคนเราได้ให้เรายิ้มให้แค่นั้นจบแล้วเราให้แค่นี้เราให้ยิ้มแต่ ขอให้เราอธิษฐานว่าโอ้พระเจ้าถ้าถึงเวลาขอพระองค์ทรงใช้ข้าบหลงมากขึ้นให้มีส่วนในการดูแลฝูงแก่ของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องคิดได้จักจะโตไม่ได้ถ้าไม่มีผู้เลี้ยงไม่มีทางคิดได้จักไม่ใช่ตัวอาคารต่อให้เราสร้างห้องประชุมใหญ่ขึ้นอีก3าเท่า4เท่าแต่ถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูกันไม่มีใครดูแลฝูงแก่ของพระเจ้าห้องประชุมใหญ่ไปก็ไม่มีประโยชน์เราต้องการคนที่อุทิศตัวในการดูแลคนอื่น สอนพระคมภีร์นัดผู้เชื่อใหม่มาใช้เวลาเสียสละเลี้ยงข้าวเขาสักมือ้อสองมื้อเพื่อให้เขากินข้าวอย่างมีความสุขแล้วเราก็สอนพระคัมภีเขาเราเป็นผู้ให้มากขึ้นขยายดินแดนของเราเวลาของเรามีเท่านี้ทุกทีเรามี24ชั่วโมง23ชั่วโมงเราให้กับตัวเองหนึ่งชั่วโมงคือมาโบสตอนที่เราฟังเทศอยู่นี้มาโบสถสองชั่วโมงเบลอๆไปชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเราจดจ่อกับการนมัสการและฟังเทศนา เท่านี้เลยวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมงให้กับพระเจ้าอีก23ชั่วโมงเราให้กับตัวเองหมดเลยน้องอธิษฐานว่าขอพระเจ้าขยายเขตแดนของข้าะองเวลาเรามีเท่าเดิมแต่ขอให้เราได้ใช้เวลาเพื่อผู้อื่นมากขึ้นเป็นพระพรมากขึ้นเมื่อก่อนเราเขตแดนเรามีเท่านี้เวลาของเราคือเราไปเที่ยวอย่างเดียวขอพระเจ้าช่วยที่เราจะเปลี่ยนการเที่ยวเป็นการไปเยี่ยมเยียนบ้างจากเดิมไปเที่ยว เพื่อเอาความบันเทิงเข้าตัวแต่เราไปเยี่ยมเยียนคนอื่นบ้างไปเยี่ยมคนเจ็บป่วยก็เหมือนเที่ยวเหมือนกันคือเปลี่ยนที่จากบ้านไปอยู่ที่หนึ่งแต่เราเปลี่ยนไปเยี่ยมเยียนบ้านนั้นไปเยี่ยมเยียนโบสถ์นี้ไปอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วยไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์ไปเยี่ยมในสถานพินิษฐ์ไปทําดีเพื่อคนอื่นบ้างเปลี่ยนโครงสร้างเวลาของท่านใหม่จากเวลาเพื่อตัวเองขยายเขตแดนชีวิตเป็นเวลาเพื่อผู้อื่นมากขึ้นเห็นไหมครับี่น้อง ตอนที่ผมกับภรรยาเนี่ยอายุประมาณ21 000. จริงๆก็ไม่นานนี่เองนะครับนานแล้วล่ะนานมากแล้วนะครับตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกันนะครับเรายังไม่รู้จักกันเรารู้จักกันประมาณสักตอน22หรือปลาย21อต้นประมาณต้นปีผมกับภรรยาเนี่ยเราก็เพิ่งเราก็ทราบเพิ่งทราบไม่นานว่าเราไปค่ายเดียวกันในโบสถ์นะครับเป็นค่ายของผู้รับใช้รุ่นใหม่ ก็ไปเข้าค่ายผมก็ไปเข้าค่ายภรรยาก็ไปเข้าค่ายซึ่งเรายังไม่รู้จักกันนะครับในค่ายนั้นเนี่ยก็มีการให้ทํากิจกรรมเขียนคํามริษาน,นะฮะเรียจดหมายถึงพระเจ้าเขียนคํามริษานก็ให้แยกย้ายกันไปต่างคนต่างก็ไปเขียนผมก็ไปเขียนภรรยาก็ไปเขียนแต่เราไม่รู้จักกันนะครับเราอาจจะเคยเดินผ่านไปผ่านมาในโบสถ์แต่ว่าเราไม่รู้จักกันเรายังไม่ใช่เ,เป็นแฟนหรือแอบเลตาไม่มีเลยนะครับไม่รู้จักกันผมก็ไปเขียนภรรยาก็ไปเขียน ผมก็เขียนอยู่หลายเรื่องมีเรื่องหนึ่งเคยเขียนเขียนไว้ว่าอยากจะเป็นศีบาลดูแลคนเป็นพันตอนนั้นผมอายุ21พึ่งเชื่อพระเจ้ามาสัก4-5ปีก็ยังอ่อนประสบการณ์และตลอดชีวิตตั้งแต่เขียนคำปรหันนั้นนะครับไม่มีอะไรเลยที่จะบ่งบอกว่าจะเป็นศีบาลได้นิสัยก็ไม่ได้นะครับบุค,คลิกก็ไม่ได้ความสามารถก็ไม่ได้ทักษะก็ไม่ได้ความเป็นผู้นาก็ไม่ได้ ไม่มีวี่แววอาชีพการงานก็ไม่ได้มันค่อยๆห่างออกไปจากการเป็นสีบาลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่พี่น้องครับพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานแม้ในช่วงเวลาที่เราอาจจะยังเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นเรายังไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากมีภาระใจและเป็นคำอธิษฐานของผมต่อพระเจ้าและพี่น้องครับสุดท้ายผมก็เป็นสีบาอย่างที่พี่น้องก็คงเห็นอยู่แล้วพี่น้องนึกว่าจบแค่นี้ใช่ไหมครับ ผมยังไม่ได้เล่าเรื่องภรรยาเลยภรรยาผมไปค่ายนี้เหมือนกันนะครับแล้วภรรยาผมก็มีคำใิฐานเขียนไว้เหมือนกันแล้วเอกสารนี้มันหายไปเพิ่งจะมาเจอตอนย้ายบ้านเราเพิ่งย้ายบ้านเดือนที่แล้วใช่ไหมครับก็มาเจอคุยของก็เจอย้ายบ้านเขาก็มาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยที่เจอจดหมายนี้เพราะว่าไม่ได้เจอแล้วก็จําเรื่องราวไม่ค่อยได้ในนั้นเขียนว่าอันนี้ภรรยาเขียนนะเรายังไม่รู้จักกันนะเขาเขียนว่าอยากดูแลคนเป็นพัน และอยากเป็นภรรยาสีบานมันเด็ดตรงนี้ครับมันใช่ตรงนี้เลยนะครับเรายังไม่รู้จักกันนะครับเราผมไม่ได้ไปแอบล็อบบี้อะไรทั้งสิ้นมันเป็นคำอธิฐานจากใจมาจากใจนะที่น้องพระเจ้าทรงฟังคำอธิฐานแม้ของวัยรุ่นแม้ของผู้เชื่อใหม่ภรรยาผมท่านเพิ่งเชื่อได้สักปีสองปีได้คำอธิฐานจากใจอย่างนี้แหละที่พระเจ้าจะทรงฟัง คำมรดิ์ฐานที่อยากจะขยายเขตแดนชีวิตอยากจะขยายตัวเองออกไปดูแลคนมากขึ้นเป็นพระพรมากขึ้นเป็นผู้ให้มากขึ้นเสียสละมากขึ้นท่านอาจจะทําไม่ได้ในเวลานี้แต่พระเจ้าจะช่วยท่านท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหจะให้ถวายมากกว่าสิบรถเหรอเป็นไปไม่ได้เลยกระเป๋ามีกาวติดอยู่มันเหนียวมันดึงไม่ออกให้ไม่ได้เลยท่านจะเะววงมากท่านจะ ให้ไม่ได้อะความเชื่อไม่ถึงไม่เป็นไรมันเป็นสภาพที่ใครก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่พระเจ้าจะฟังคำอริฐานของท่านพระเจ้าจะฝึกท่านพระองค์จะช่วยท่านให้ท่านกล้าให้มากขึ้นท่านอาจจะบอกว่าอยากจะเป็นทำงานนวัสก,การจังเลยอยากจะมาร้องเพลงจะมาเล่นดนตรีแต่วันนี้เนี่ยร้องเพลงก็ตกคีย์เล่นกีต้าร์ก็ตกคีย์ตีกออยังตกคีย์เลยแม้กรองไม่มีคีย์ ไม่มีความสามารถอะไรเลยท่าได้อย่างเดียวคือเสียบแจ๊กกับยกของไปเสียบปักทํไในแค่ท่านมีใจบอกว่าข้าแต่พระเจ้าอยากจะขยายขาเขตแดนชีวิตอยากจะทํางานนมัมสก,การจังเลยที่น้องพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานนั้นของท่านพระองค์จะฝึกท่านพระองค์จะช่วยท่านพระองค์จะพาท่านมาในสิ่งที่ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าบางคนอยากจะเป็นศรีบาลเปิดโบสถ์ใหม่ๆท่านอาจจะมีความรู้สึกแบบผมเมื่อตอนอายุ21ก็ได้ อยากเป็นสีบานอยากจะเปิดโบสถ์แต่ตับบ้านส่องกระจกโอ้โหหันหลังเลยเป็นไปไม่ได้หน้าตาอย่างนี้เหรอนิสัยอย่างเนี้ยเหรอพูดยังไม่รู้เรื่องเลยพูดไปคนยังงงเลยนี่พูดแล้วเหรอเนี่ยอธิบายแล้วเหรอเนี่ยงงอารมณ์อะไรไม่ได้เลยเนี่ยพี่น้องครับอย่าดูหมิ่นวันเล็กน้อยของชีวิตท่านเห็นไ,ไหมครับอย่าดูหมิ่นว่าท่านทําไม่ได้เพราะท่านไม่ได้กําลังพยายามด้วยตัวเอง ท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าขอทรงช่วยข้าพเจ้าให้สามารถทำได้ให้สามารถเป็นมิชนาลีได้ให้สามารถเป็นศีบาลได้ให้สามารถเป็นอาจารย์ได้พี่น้องใครจะเชื่อว่าเต้เต้อยู่นี่ <c ười> ใครจะไปเชื่อว่าเต้วันนี้เมษาปีหน้าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วเรียนพระกัมพีใครจะรู้ว่าเด็กคนนี้ที่ โอ้โห oh, เลยต้องใช้คํานี้เลยนะโอ้โ oh, ห oh, หนักใจไปถามพี่เลี้ยงเขาเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เอามือกายและผากเอาเท้ากายและผากด้วยหนักใจมากกับชีวิตของเต้ขอบคุณมากเต้ที่ยอมให้พูดถึงนะครับผมยังไม่ได้ขออนุญาต <c oughs> แต่ว่าเป็นชีวิตที่ดีมากเขาเปลี่ยนไปเลยเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ตัดสินใจให,ให้ให้พระเจ้าใช้จนพระเจ้าก็ใช้เขาขยายเขตแดนชีวิต จนวันนี้จะไปเรียนต่อจะปีเส้นทางไปถึงการไปเรียนจนจบด็อกเตอร์ทางพระคัมภี์แล้วจะเป็นผลแรกของคิดจากเราที่เรียนจบด็อกเตอร์พระคมภีในอีกสองสามปีข้างหน้าผมมือล่งหน้าได้เต้อกว่าไม่น่าเลยนะครับมันช่างกดดันเหลือเกิน <laughs> ในอีกสองสามปีข้างหน้าเราจะต้อนรับเขาแลาจะเรียกเขาใหม่เราจะเรียกเราไม่เรียกเขาน้องเต้แล้วเรียกว่าด็อกเตอร์เต,เต้ครับนะเป็นดอรรตอนะฮะด็อกเตอร์เต้ เขาจะรับใช้พระเจ้าขยายเขตแดนชีวิต dando. ใครจะไปรู้ท่านอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ที่พระเจ้าจะใช้ท่านในการเป็นอาจารย์ในการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนอยากจะเป็นผู้ประกาศขอพระเจ้าทรงใช้กับพระเจ้าด้วยแล้วพยายามเบ่งตัวเองเป็นผู้ประกาศอย่าท่านต้องบอกพระเจ้าขอพระเจ้าทรงฝึกข้าพเจ้าให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐท่านร่วมมือก you know, ับพระเจ้าท่านไม่ได้พยายามโดยลําพังท่านร่วมมือกับพระเจ้าท่านเพียงแค่ตามพระเจ้าไปในวิถีการที่พระเจ้าทรงนําท่าน ี่นองครับผมมองย้อนหลังผมรู้เลยว่าผมเป็นสีบานวันนี้ดูแลงานพระเจ้ามากมายหลายอย่างได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าผมมีของมีความสามารถหรือมีต้นทุนมาอยู่แล้วแต่มันเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆแล้วเมื่อมองย้อนไปเนี่ยเส้นทางชีวิตผมมันเลี้ยวไปเลี้ยวมามันเหมือนงง,งๆจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจแต่มาทํางานมูลนิธิทําไปทํามาไปเรียนต่อด้านรัฐศาสตร์แล้วก็ออกมาทําธุรกิจมันเหมือนมัน ซิกแซกไปหมดเลยเส้นทางมันซิกแซกซิกแซกแล้วไปทํางานอยู่ในสภาที่ปรึกษาด้านการเมืองแล้วก็ออกมาทํางานด้านองค์กรเอกชนแล้วก็มาทํางานบทมันเหมือนเส้นทางมันไม่ค่อยต่อเนื่องผมเคยแซวตัวเองว่าถ้าเอา C ีวีเนี่ยพอร์ตผมไปยื่นสมัครงานไม่มีใครรับเพราะว่าคุณสับสนมากคุณเรียนจบอย่างหนึ่งทํางานอีกอย่างหนึ่งตลอดเวลาเลยขณะเรียนจบธุรกิจคุณเนี่ยไปทํางาน NGO คุณเอ็นจอยู่ดีคุณไปเรียนการเมืองแล้วคุณออกมาทําธุรกิจ ซีวีสับสนมากแต่ผมรู้ว่าพระเจ้ามีวิธีการในการฝึกการที่ผมได้เห็นสองด้านในชีวิตมันทําให้ผมรู้ว่าสังคมมันเป็นแบบไหนผมเห็นทั้งโลกของธุรกิจเห็นทั้งโลกขององค์กร NGO ภาคสังคมและเห็นทั้งโลกของการเมืองด้วยผมเห็นสังคมในมุมต่างๆจนผมเข้าใจและพระเจ้าจึงมีเวลาว่าพร้อมที่จะเริ่มเป็นสีบาน พร้อมที่จะดูแลง,งานพระเจ้าหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างมากพี่น้องครับพระเจ้าจะฝึกชีวิตของท่านเองไหมครับขอให้เรากล้าที่จะขยายเขตแดนชีวิตของเราพี่น้องครับและการขยายเขตแดนชีวิตมันไม่ได้เป็นเพียงแค่มิติส่วนตัวของท่านนะครับแต่มันหมายถึงมิติในภาพรวมของเราด้วยในกิจจักรของเรา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 เชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะขยายเขตแดนของคริสตจักรของเรา ตั้งแต่เราตั้งกิจดจักมา2,013เดือนมก,กราคมพี่น้องหลายคนอยู่ในเหตุการณ์นั้นหลายคนย้ายไปบทอื่นหลายคนไปทำธุรกิจต่างจังหวัดไปแล้วหลายคนกลายเป็นศรีบาลที่เชียงใหม่มีอยู่ท่านหนึ่งแต่ในมก,กราคม2560เราเปิดโบสถ์ที่นี่เนี่ยเรามีคนอยู่ประมาณ70คนข้ามแม่น้ําเจ้าพยามามา,มาทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพไม่ใช่แม่น้ําจอแดนนะครับข้ามเจ้าพยามาทางซีตะวันตกในรูปนี้มีหลายคนที่บอกว่านั่งอยู่แถวหน้าจึงต้องเป็นศรีบาลรุ่นต่อไปนะฮะ อาจารย์อุนน๋ยบอกว่าโอ้ผมอยู่นั่งอยู่แถวหน้าแล้วผมชูมือด้วยผมเลยกลายเป็นสีบานคนต่อไปแล้วก็ในแถวหน้าผู้หญิงคนนั้นก็คืออาจารย์แอนที่กลายเป็นสีบานที่เชียงใหม่ไปแล้วฉะนั้นใครที่นั่งอยู่แถวหน้าแล้วชูมือนะครับเตรียมตัวได้เลยเพราะคุณนั่งอยู่แถวหน้าแล้วชูมือแสดงว่าคุณกาลังไปตามนิมิตนี้นะครับแล้วมีคนกลางนะครับคนกลางเนี่ยเคยไปเป็นสีบานอยู่ช่วงหนึ่งที่สมุทรสงครามมาแล้วนะฮะพร้อมทุกคนอยู่แถวหน้าแล้วพร้อมชูมือว่าผม ไปได้ไปได้นะนั้นมีโจ้ด้วยนะครับโจ้อาจจะชูมือบอกว่าเชิญเลยครับใช้คนข้างๆไปพี่น้องก็กเราเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะขยายเขตแดนชีวิตของเราตอนนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ไม่ได้มีนิมิตอะไรใหญ่โตเลยนะครับผมกัมกึ่งระหว่างความเต็มใจกับความกับความถูกเตะออกมา ไม่ใช่ไม่ถูกเตะออกมาไม่ถูกไล่มานะครับคือไม่ไม่มีใครที่เหมาะสมที่จะนําแล้วก็มองซ้ายมองขวาอ้าวเหลือเราอยู่ตรงนี้ที่สามารถนําได้ฉะนั้นโอเคผมก็มาเป็นสีบานก็ได้มันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ได้มีนิมิตไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรที่มันใหญ่ไปกว่าโบสเล็กๆโบสหนึ่งตอนนั้นก็คิดว่าเรามีอยู่70คนเราก็เลยไปเช่าห้องเล็กๆที่น่าจะจุมาสักร้อยหนึ่งก็คิดว่า70ิบคน เติบโตปีละส0ปก็10ปีก็มาร้อยออกว่าคนก็น่าจะโอเคสบายๆเป็นโบสเล็กๆกระทัลัดกระทัลัดแต่พี่น้องครับพระเจ้ามีแผนการของพระองค์ในเดือนตอนเมษาปีหนึ่งีพันปีกว่าเนี่ยมีมีผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่งเป็นผู้ใชพระเจ้ามาเผยพระวจนะกับกิจจักของเราและต่อตัวผมอย่างเจาะจงและต่อพี่น้องในโบสถ์ในเวลานั้นว่าเราจะตั้ง10บคิจจักรเราจะมี10บโบสถ์แล้วเราจะมีโบสถ์แม่ที่มีคนเป็นพัน พี่น้องครับเราใช้เวลาเราไม่ได้รีบร้อนรับคําเผยมาแล้วรีบร้อนที่จะเปิดโบสถ์แต่เราใช้เวลาอีกเกือบปีที่จะอธิษฐานที่จะขอพระเจ้าได้ยืนยันในสิ่งที่พระเจ้าเรียกและเมื่อเรามั่นใจเมื่อเราชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเรียกเราแล้วพระเจ้ามีแผนการให้เราขยายเขตแดนชื่อของเราขยายความรอดไปสู่คนมากมายในฝั่งธนบุรีเราจึงเริ่มต้นที่จะทําตามนิมิตที่พระเจ้าเรียก ที่น้องมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราก็ไม่รอช้าที่เราจะตอบสนองพระเจ้าเราจึงเริ่มกางแผนที่ออกมาแล้วเราก็พบว่าฝั่งทนเป็นพื้นที่ที่อย,อยู่มีความสุขมากเพราะว่าถนนเรียบง่ายมากมีถน,นนแนวตั้งอยู่ประมาณ4ี่เส้นแนวนอนอีกสัก4เส้นตัดกันไปเป็นตารางเราก็เลยเริ่มกําหนดจุดว่าเราจะเปิดโบสถ์ที่ไหนเปิดตรงไหนยังไงบ้างที่น้องครับเมื่อพระเจ้าเรียกเรา เมื lifting, ่อพระเจ้าสั่งให้เราทำเรามีหน้าที่ที่จะตอบสนองพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะนำเราเราไม่ได้เริ่มต้นโครงการนี้ด้วยตัวเราเองเราไม่ได้เริ่มต้นจินตนาการว่าเราเราอยากจะใหญ่โตเราอยากจะยิ่งใหญ่เราเลยกำหนดสาขาเหมือนธุรกิจที่เขาทำการจะเปิดสิบสาขาเราไม่ได้เริ่มต้นแบบนะั้นเราเริ่มจากการทรงเรียกของพระเจ้าเราเริ่มจากการที่พระเจ้า มาบอกเราว่าเราให้เราทำแบบไหน <c oughs> ทำอย่างไรบ้างและพี่น้องครับในปี2025เราเชื่อว่าเราจะมีสิทธิ์ที่จะจัรเกิดขึ้นนี่น้องเชื่อกับผมไหมครับปีที่แล้วเราเปิดกิจจับไปแล้วหนึ่งแห่งคือที่สารยาแล้วได้ข่าวที่ดีมากว่าที่โบสถ์สารยาอาจารย์อุย๋ยอาจารย์ตุ๊กของเราก็ไปได้ดีมากอาจารย์อุ๋ยก็ไปในเส้นทางที่เราคุ้นชินคือการทุบ ถ้าพี่น้องอยู่ในเหตุการณ์สายประสิทธิ์ก็จะรู้ว่าเราตั้งโบสถ์มาสักพักเราก็ทุบกำแพงทิ้งนะครับเพื่อขยายห้องให้ใหญ่ขึ้นอาจารย์อุ๋ยก็ทุบเหมือนกันนะครับดู่บสถ์แป๊บเดียวก็เต็มก็ทุบอีกและได้ข่าวว่าก็จะมีแผนทุบอีกแล้วนะครับเพื่อขยายตัวห้องประชุมให้ใหญ่ขึ้นและสิงหานี้เราก็จะเปิดโบสถ์ที่ใหม่ที่พระรามสองเอไงไหมครับที่พระรามสองก็พร้อมแล้วเราจะทรงนําให้เจอที่ที่ดีมาก แล้วก็อยู่ตำแหน่งที่ดีมากแล้วก็มีทีมผู้นําที่ดีมากนะครับอาจารย์กฤิอาจารย์ดิวแล้วก็ทีมผู้นําที่นั่นก็น่ารักมากแล้วเราเชื่อว,ว่าปีหน้าเราก็จะเปิดอีกที่หนึ่งที่พระรามเจ็ดถ้าพระเจ้าทรงโปรดเราก็จะสําเร็จในช่วง4ปีในช่วงครึ่งแรกนี้ในการมี4คิสจักรและในช่วง5ปีหลัง2021-2025 4โบสถ์ที่เปิดมานี้ทั้งสาย1สารยาพระราม2พระราม7 เราก็จะช่วยกันเปิดโบสถ์อีกที่ละแห่งสองแห่งไม่ยากเกินไปเลยในช่วง5ปี5ปีเปิดโบสถ์สักแห่ง2แห่งเราก็จะมีสิทธิธ์กิจจักรตามที่พระเจ้าได้สมมอบหมายให้เราขอเชิญพี่น้องจองได้เลยครับว่าท่านจะอยากไปที่ไหนผมกำลังนึกถึงบางใหญ่เป็นอย่างมากเพราะว่าบางใหญ่เนคนเยอะมากเลยคนนี่เต็มไปหมดเลยนะครับ ห้างก็มีรถไฟฟ้าก็มาทางหนุนก็กําลังจะมามอเตอร์วเวยก็กำลังจะเกิดแต่กิจจัจรน้อยมากโบสถ์มีน้อยมากในโซนนั้นนึกถึงตรงมาหาชัยเหมือนกันเพราะว่าคนเยอะมากหลายคนอยู่ไกลยอยู่ห่างขอพระเจ้าทรงนําพี่น้องนี่ไหมครับให้ท่านกล้าที่จะขยายเขตแดนชีวิตของท่านกล้าที่จะรับการฝึกฝนชีวิตกล้าที่จะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนท่านเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าสามารถใช้ได้เอเมนไหมครับเอเมน ยาเบสอธิษฐานต่อไปบอกว่าและขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์พี่น้องเมื่อท่านขอการอวยพรของพระเจ้าเมื่อท่านขอการขยายเขตแดนชีวิตของท่านเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือน่าจะพบอุปสรรคปัญหามากมายหลายอย่างและคาอธิษฐานนี้จะเป็นเรื่องที่จําเป็นของชีวิตของท่านอย่างแน่นอนคือขอพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงอยู่เหนือชีวิตของท่านพระหัตถ์ของพระองค์นั้นหมายถึงฤิธานุภาพของพระเจ้า ความไม่จํากัดของพระเจ้าพระปัญญาของพระเจ้าพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งโดยพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งที่เกินความรู้เกินความเข้าใจเกินความคิดของเราคือพระหัตถ์ของพระเจ้าพี่น้องให้เราอธิษฐานว่าขอพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ท่านอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอการคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าสรุดี63ข้อ7ถึง8บอกว่าเพราะ พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์แนบสนิทกับพระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนชีวิตของท่านไว้เอเมนไหมครับท่านจะเจออุปสรรคปัญหา เจอเรื่องที่หนักใจขนาดไหนก็ตามเจอความยากลำบากทั้งกายใจและวิญญาจิตของท่านขอให้ท่านรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของชีวิตของท่านพระองค์จะเลี้ยงดูท่านพระองค์จะไม่ให้ท่านเจอความลำบากเกินความเชื่อของท่านพระองค์จะไม่ให้ท่านึเจออุปสรรคปัญหาที่มืดแปดด้านแล้วหาทางออกไม่ได้พระเจ้าจะเป็นพระหัตถ์ขวาที่ค้ำจุนชีวิตของท่านไว้เอเมนไหมครับ ให้เราสัมผัสพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าสัมผัสพระหัตของพระองค์ว่าพระองค์ทรงประทานความมั่นคงให้กับข้าพระองค์แม้ในยามที่ถูกขย่าชีวิตแม้มีความไม่มั่นคงในชีวิตแต่พระเจ้าจะเป็นพระหัตที่ค้ำจุนชีวิตของท่านไว้และสุดท้ายยาเบสอธิษฐานว่าและขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์พ้นจากสิ่งชั่วร้ายเพื่อไม่ให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากลําบากพี่น้องครับเมื่อท่านขอพระเจ้าอวยพรท่าน แล้วท่านอยากจะขยายชีวิตของท่านในการ,ปรเป็นับใช้ยพระเจ้าเมื่อท่านต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาพระหัตถ์ของพระเจ้าจะอยู่เหนือท่านและการปกป้องชีวิตจะมาจากพระเจ้าพระองค์จะคุ้มครองท่านให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายพี่น้องครับเราอยู่ในยุคที่มีการทดลองมากมายเราอยู่ในยุคที่มีความบาปร่อลวงเราเยอะแยะท่านอาจจะรับการอวยพรจากพระเจ้าจนร่ำรวยมารก็พร้อมจะมาล่อให้ท่านยิ่งพยอง และหลงไปกับทรัพย์สินเงินทองท่านอาจจะขยายเขตแดนจนท่านมีความสําเร็จกลายเป็นคนที่นับหน้าถือตามีคนกล่าวถึงมีคนชมเชยมารก็พร้อมจะมาล่อท่านให้ท่านยิงพยองและตกอยู่ในความบาปของความพยองและความยิงท่านอาจจะมีได้รับตําแหน่งบางอย่างขึ้นมาในากิจจักรในที่ทํางานจนท่านรู้สึกว่าโอ้ตําแหน่งมันเริ่มเด่นมากขึ้นทุกคนเรียกเราโดยตําแหน่งของเรา มานก็พร้อมจะมาล่อลวงท่านว่าให้ท่านหลงไปกับตําแหน่งที่เป็นของฉาบฉวยก็ได้พี่น้องครับเราต้องอธิษฐานขอการปกป้องที่มาจากพระเจ้าขอให้เราไม่หลงอยู่ในความล่อลวงของมารและประโยคสุดท้ายที่ดีมากแล้วผมอยากจะให้พี่น้องหลังจากนี้ได้ใช้เวลาส่วนตัวของท่านสักช่วงหนึ่งพระพีพูสุดสุดท้ายว่าและพระเจ้าประทานตามที่เขาทูลขอ พระเจ้าประทานตามที่ยาเบสทูลขอยาเบสขอการอวยพรจากพระเจ้ายาเบสขอพระเจ้าขยายหลักเต็นชื่อของเขายาเบสอธิษฐานขอประหัตพระเจ้าอยู่เหนือเขาและยาเบสอธิษฐานขอพระเจ้าคุ้มครองเขาเช้านี้ผมอยากให้ท่านได้ใช้เวลาสักสองสามนาทีขณะที่ทีนมันสศก,การกำลังเล่นไปพี่น้องใช้เวลาสั้นๆส,ส่วนตัวตอบสนองคําเทศนานี้ พระคมพีคำเทศนาจะไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีการตอบสนองผมอยากให้ท่านได้เขียนคำมริิฐานของท่านวันนี้จะไม่ใช่คำมริิฐานของยาเบสแต่เป็นคำมรดิฐานของท่านขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ